อืออึงทั่วโซเชียลปมเลิกสามีนุ๊กเปิดใจเคลียร์พร้อมเผยเรื่องจริงมีข่าวเมาส์ออกมาเป็นระยะค่ะว่าคุณแม่ลูกสามนุ๊กสุธิดาเกษมสันต์ณอยุธยาเลิกรากับสามีชาวมาเลเซียมูฮัมหมัดฮากิมบินอาซาฮาที่อายุห่างกันถึง15ปีไปแล้วหรือเปล่าเพราะในอินสตาแกรมของฝ่ายหญิงไม่ค่อยมีรูปคู่อีกทั้งมักจะเห็นดาราสาวเป็นคนเลี้ยงลูกทั้ง3คนอยู่เพียงฝ่ายเดียวอีกด้วยล่าสุดค่ะสาวนุ๊กได้ออกมาเปิดใจเปิดเผยถึงเรื่องที่หลายคนเข้าใจผิดว่าเลิกกับสามีไปแล้วหรือเปล่าสาวนุ๊กบอกว่าไม่ได้เลิกแค่พาสปอร์ตกับวีซ่าสามีหมดเท่านั้นเขาต้องบินไปต่อแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้เจอกันเมื่อไหร่เพราะปกติที่ทำวีซ่าเข้าไทยคือทำแบบท่องเที่ยวและติดตามภรรยาแต่ล่าสุดเขาทำติดตามลูกแต่บังเอิญพาสปอร์ตหมดอายุเลยทำแบบท่องเที่ยวไม่ได้อาจต้องรอนานเราคิดว่าอย่างน้อยๆ4เดือนถึงจะได้กลับซึ่งยังไม่รู้ว่าวีซ่าจะผ่านหรือเปล่าแต่โชคดีที่ยังวิดีโอคอลคุยเห็นหน้ากันได้และเขาเพิ่งบินไปวันที่30ตุลาคมช่วงวันแรกๆลูกยังไม่เข้าใจให้โทรหาพ่อตลอดเวลาคุยกันก็ดูเศร้าๆลูกร้องเพลงให้ฟังซึ่งเวลาเราฟังแล้วรู้สึกว่าเศร้าไปกับเขาส่วนที่มีคนเข้าใจผิดว่าเรากับสามีเลิกรากันนุ๊กกล่าวว่าอาจจะเป็นช่วงที่เราป่วยด้วยแต่อยากจะบอกว่าความรักไม่สามารถทำให้เราป่วยได้เราผ่านจุดกุ๊กกิ๊กไปแล้วความรักในวันนี้เป็นเรื่องของพ่อแม่มากกว่าเติมเต็มให้สมบูรณ์แต่คนอาจจะคิดว่าที่เราเซเพราะสามีหรือเปล่าส่วนที่บอกว่ายืนอยู่บนเส้นบางๆพอดีสองหนุ่มขอลาออกโรงเรียนเพื่อสอบเทียบแล้วเราต้องเป็นคนจัดตารางสอนหาที่เรียนให้ลูกซึ่งสองคนชอบอะไรไม่เหมือนกันเราต้องจัดเวลาให้พอดีกับที่รับส่งและสามีต้องบินกลับพอดีเลยเหมือนภาระทุกอย่างอยู่ที่เราตอนนั้นไม่ได้นอน3คืนเลี้ยงลูกลำพังและต่างคนต่างไม่ค่อยโพสต์ถึงกันและกันอยู่แล้วด้วยคนเลยเข้าใจผิดได้สรุปสาวนุ๊กออกมาบอกแล้วนะคะเฟิร์มค่ะว่าไม่ได้มีเตียงหักอะไรใดๆทั้งสิ้นจ้า